สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวกล้องของ Canon นะครับ Canon EOS นะครับรุ่น X5 ครับเป็นกล้องที่มีประสิทธิภาพสูงครับมีเลนส์ซูมที่สามารถถ่ายภาพที่ระยะไกลครับสามารถดึงภาพเข้ามาอยู่อย่างใกล้ชิดกับเราสามารถดึงภาพได้อย่างนุ่มนวลด้วยเลนส์ซูมที่250มิลลิเมตรครับเป็นแฟลชออโต้แล้วก็มีพวกคอนโทรลเลอร์มีฟิวเจอร์ต่างๆมากมายเพียบพร้อมก่อนอื่นเรามาออนกล้องก่อนนะครับนะครับเป็นกล้องที่ว่าถ่ายรายละเอียดเก็บความคมชัดของภาพได้สูงครับแล้วก็พวก LED นะครับสามารถปรับแต่งได้หลายแบบครับสามารถพลิกมาดูด้านหลังหรือว่าเราจะนำจะเก็บเข้าที่หรือว่าเราสามารถปรับเข้าหาตัวหรือว่าจะหมุนไปด้านหน้าได้ครับแต่อันนี้ขออนุญาตทำให้ดูว่ามันสามารถปรับได้หลายรูปแบบนะครับแล้วก็ผมขออนุญาตปรับภาพเก็บครับแล้วมาดูพวกคอนโทรลเลอร์ทางด้านในชัดๆนะครับนี่พวกเมนูพวก Wi-Fi พวกอะไรหลายๆอย่างครับที่เขาบรรจงแต่งอันนี้พวกปรับเลนครับพวกออโต้หรือว่าเมนวลนะครับก็แล้วก็ตรงนี้ฝากล้องครับถ้าเกิดเราไม่เปิดฝากล้องพวกระบบเชสเซนเซอร์ในกล้องตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์เยอะมากครับเราเปิดฝากล้องเพื่อให้เซ็นเซอร์รับสัญญาณนะครับแล้วก็ลองเทสดูกดชัตเตอร์ไว้แล้วหนึ่งแล้วนี้ผมเปิดแฟลชนะครับเปิดแฟลชให้มันเป็นออโต้เราสามารถลองเทส